เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะขอต้อนรับสู่ช่องเราอีกครั้งหนึ่งครับกลับมากันอีกครั้งกับการสรุปเนื้อเรื่องโคโนซุบะเล่มที่12หลังจากห่างหายไปนานนานจนลืมเนื้อเรื่องกันทีเดียวเชียวก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียเวลานะครับเรามาดูรายละเอียดของเล่มนี้กันดีกว่าในส่วนของเล่มที่12เนี่ยก็มีชื่อตอนว่าเพลงกล่อมเด็กของอัศวินหญิงโดยที่เนื้อเรื่องของเล่มนี้เนี่ยก็จะมีความดราม่ามากกว่าเล่มอื่นๆที่ติดตลกอยู่นะฮะก็อาจจะอ่านแล้วก็ดูเบื่อๆนิดนึงก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ถือว่าโอเคดีเราไปดูคำเปยของเล่มนี้กันเลยดีกว่าก็คาซึมะเนี่ยต่างตกใจเมื่อมีเด็กหญิงปริศนามาที่บ้านแล้วก็เรียกดักเนสว่ามาม่าแต่เมื่อถามดูเนี่ยก็ได้รู้ว่าเธอคือลูกพี่ลูกน้องที่เคารพดักเนสเหมือนเป็นแม่แท้ๆและขณะเดียวกันดักเนสก็ได้เริ่มภารกิจของขุนนางในการทวงภาษีจากพวกนักผจญภัยที่มีรายได้สูงซึ่งแน่นอนว่าคาซึมะก็โดนหลอกมาให้เสียภาษีด้วยแล้วก็พยายามที่จะหนีแต่ว่าถูกล่ามตัวติดเอาไว้กับดักเนสจนต้องอยู่ด้วยกันทั้งคืนก็คืนนั้นเนี่ยดักเนสก็ได้ถามคาซึมะว่านายชอบเมกุมินอย่างนั้นเหรอสุดท้ายแล้วปลายทางความรักของอัศวินสาวผู้นี้จะจบลงอย่างไรก็สามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้นั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยไปบทที่1ขอมอบความสงบแก่ลูกลับๆผู้อมโรคคนนี้หลังจากที่เห็นเด็กสาวเนี่ยเอาคอก็ลนลานเตรียมเอาเรื่องที่เห็นเนี่ยไปแชร์ให้กิลแต่ดักเนสเนี่ยก็คว้าตัวไว้ได้ทันดักเนสมีลูกสาวตอนนี้ทุกคนกำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่เมกุมินก็ยังคิดว่าเป็นลูกแท้ๆของดักเนสตัดภาพมาเมื่อวันก่อนพวกคาซึมะเนี่ยได้จัดการเคลียร์เควสที่ถูกดองไว้ในคิวจนหมดทำให้ปัญหาในเมืองที่ยังค้างคาอยู่หมดไปพร้อมกับทำให้โคเมโกะเห็นว่าพวกคาซึมะเนี่ยมีฝีมือสมกับเป็นสุดยอดนักผจญภัยอย่างที่เมกุมินได้โม้เอาไว้แต่ตอนนี้เรื่องใหม่ได้เกิดขึ้นมาอีกเรื่องแล้วพอรู้ว่าคุยกับดักเนสแล้วไม่รู้เรื่องคาซึมะจึงหันไปถามเด็กคนนั้นสรุปด้วยความว่าเด็กคนนี้เนี่ยชื่อดักชิเนตฟอร์ดซิลฟิน่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของดักเนสเลยมีนามสกุลเดียวกันแล้วก็นับถือดักเนสเป็นแม่เพราะว่าคอยดูแลมาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มแนะนำตัวแบบคร่าวๆหลังจากดักเนสอธิบายเพิ่มว่าแม่ของดักเนสเนี่ยเป็นพี่ของแม่เด็กคนนี้ครอบครัวทางฝ่ายแม่ของดักเนสเป็นพวกที่มีความสามารถในการต้านพลังเวทและเวทมนต์ได้ดีแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยอยู่เสมอดักเนสเล่าต่อว่าตัวเองมีหน้าที่พาเด็กคนนี้ที่มีร่างกายอ่อนแอในอพยพหนีของทัพราชาปีศาจที่ช่วงนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวมาแล้วหลายครั้งจึงชวนให้ซิลฟีน่าเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เมืองเอ็กเซลเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ฟังเรื่องเล่าคาซึมะกับเมกุมินเนี่ยก็ตบมุกแซวดักเนสกันไปชุดหนึ่งดักเนสบอกว่าถ้าอาการป่วยกำเริบก็สามารถให้คอช่วยใช้เวทฟื้นฟูได้พร้อมมองหาตัวคอแต่หาไม่เจอคาซึมะก็บอกว่าคอแอบออกไปข้างนอกตั้งแต่เริ่มเล่าเรื่องแล้วดักเนสเนี่ยก็รีบวิ่งตามไปทันทีระหว่างที่รอดักเนสกลับมาคาซึมะกับเมกุมินก็เลยชวนซิลฟิน่าเล่นพ่อแม่ลูกไปฟังความหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาเนี่ยก็รู้ว่าอคอได้เอาเรื่องดักเนสไปแชร์เรียบร้อยแล้วหลังจากที่กินมื้อเย็นเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนตอนนั้นเองเมกุมินก็มาเคาะประตูห้องแล้วก็บอกว่าคืนนี้อยากนอนด้วยแต่คาซึมะเนี่ยก็งอนเพราะคิดว่าจะมาพูดคุยด้วยให้ดีใจแล้วก็จากไปเหมือนทุกครั้งแล้วฝั่งเมกุมินเนี่ยก็ขอโทษนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นจริงๆแต่วันนี้เมกุมินมีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยด้วยพอเข้ามาแล้วเมกุมินก็ถามคาซึมะเรื่องว่าทำไมตอนนั้นคาซึมะถึงเลือกอยู่ที่ปราสาทกับไอริสต่อตอนนั้นเนี่ยได้ยินว่าจะไม่กลับมาเลยทำให้ตัวเองเสียใจมากเหตุผลง่ายมากก็คือคาซึมะเนี่ยทนการอ้อนของน้องสาวผู้น่ารักไม่ไหวพอได้ยินคำตอบนั้นเมกุมินก็บ่นที่คาซึมะเป็นพวกหัวอ่อนโดยเฉพาะกับน้องสาวระหว่างนั้นคาซึมะก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองลืมเขียนจดหมายหาไอริสก็เลยรีบลุกไปทำท่าจะเขียนจดหมายเมกุมินเนี่ยก็ไม่พอใจนะบ่นมาว่ามีเด็กที่น่ารักอยู่ในห้องด้วยทั้งทีจะกลับเขียนจดหมายหาเด็กคนอื่นตาหน้าตาแบบนี้ได้หรอสรุปก็คือเมกุมินต้องการมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ที่เคยบอกว่าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักและวันนี้เนี่ยก็มาเพื่อที่จะฟังคำตอบแล้วก็จะชวนกันไปเดทหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเถียงกันแบบติดหวานของทั้งสองคนเรื่องที่คาซึมะทำตัวไม่ได้เรื่องสุดท้ายแล้วคาซึมะก็ตกลงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อแล้วก็ปิดบังเรื่องนี้กับอคอและดักเนสจนกว่าจะเลื่อนขั้นเป็นแฟนเต็มตัวนั่นเองบทที่2ขอมอบความสิ้นหวังให้แก่เราเศรษฐีหน้าใหม่พวกนี้วันต่อมาคาซึมะกับอคอเนี่ยกำลังใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยตามปกติอยู่ในห้องโถงดักเนสพาซิลฟิน่าออกไปเดินเล่นข้างนอกอคอพูดทักเมกุมินที่ตื่นเช้าผิดปกติอคอเนี่ยปกติทำตัวไม่ได้เรื่องนะแต่พอมีเรื่องแบบนี้เนี่ยมักจะหูตาไวผิดปกติคาซึมะเนี่ยก็นึกว่าจะถูกจับได้แล้วที่วันนี้จะไปเดทกับเมกุมินอคอเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องสเต็กที่หมักเอาไว้สำหรับตอนเช้าเนี่ยตัวเองได้กินไปก่อนทุกคนแล้วคาซึมะก็เลยตัดพ้อว่าเป็นคนไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมจริงๆด้วยไม่น่าระแวงเลยส
ุดท้ายแล้วคาสมากับไมโครมินเนี่ยก็มายิงเวทระเบิดประจำวันด้วยกันโดยมีอฟอร์ติดตามมาด้วยด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลังจากที่ไปปิกนิกตรงทะเลสาบข้ามเมืองเนี่ยแล้วก็กลับมาทางกิลก็ได้มีประกาศเรียกนักผจญภัยฉุกเฉินตัดภาพมาที่กิลหลังจากที่นักผจญภัยทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มายืนล้อมทุกคนเอาไว้เหมือนจะไม่ให้หนีตอนนี้อคอกับคาสมาเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่าท่าไม่ดีละเตรียมเพ่นดีกว่าตอนนั้นเองดักเนสก็เดินเข้ามาบอกทุกคนว่าเควสฉุกเฉินวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจ่ายภาษีซึ่งมีคนยังไม่ได้จ่ายอยู่ต้องอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักผจญภัยในเมืองแอ็กเซลไม่ค่อยมีเงินกันจึงมีการยกเว้นภาษีชั่วคราวแต่เนื่องจากไม่นานมานี้เนี่ยมีการเคลียร์เควสครั้งใหญ่ทำให้ทุกคนมีรายได้จากการเคลียร์เควสเยอะมากโดยมีเงื่อนไขว่าคนที่มีรายได้มากกว่า10ล้านต้องจ่ายภาษีครึ่งหนึ่งพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคาสิมาก็แพนิคขั้นสุดเพราะว่าตัวเองมีรายได้มากที่สุดในเมืองนี้แบบหลักร้อยล้านน่ะจากวีรกรรมที่ก่อมาทำให้ต้องเสียภาษีหลักร้อยล้านเหมือนกันอคอแนะนำว่าการเก็บภาษีของโลกนี้เนี่ยมีช่องโหว่อยู่คือจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังดังนั้นถ้าคาสิมาเนี่ยสามารถหนีการจ่ายภาษีวันนี้ได้ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ถือว่าไม่มีโทษด้วยพอคาสิมาทำท่าจะหนีเนี่ยก็ถูกดักเนสล็อกกุญแจมือเอาไว้ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ตัวติดกันอย่างเป็นทางการส่วนอคอเนี่ยก็หนีไปตามแผนที่คาสิมาวางเอาไว้ให้โดยก่อนที่จะไปเนี่ยคาสิมาก็ได้เวทบัฟจากอคอคาสิมาก็เลยลากดักเนสวิ่งหนีออกมาทั้งแบบนั้นเลยโดยเลือกที่จะใช้ที่หลบซ่อนที่ปลอดภัยที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในเมืองนั้นก็คือคุกโดยการใช้สติลใส่ตำรวจหญิงคนนึงทำให้ถูกจับเรื่องขโมยของและเจ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตามมาเรียกเก็บภาษีได้พอตกเย็นก็เลยถูกปล่อยตัวคาสิมาเนี่ยกับดักเนสก็เลยกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็เจอเมกุมินนั่งปลอบอคอที่ร้องไห้อยู่พอถามไปก็ได้ความว่าอคอหนีไปซ่อนในบ่อเก็บน้ำเพราะว่าเป็นเทพธิดาวาลีจึงสามารถหายใจใต้น้ำได้แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยก็ระดมยิงเวทไฟลงไปในน้ำแบบกะจะต้มให้อคอสุกไปเลยอะโชคดีที่หมดเวลาก่อนก็ทำให้รอดมาได้แต่เรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่า emotional damageหลังจากนั้นคาสิมาเนี่ยก็ถามดักเนสว่ากุญแจไขข้อมือเนี่ยอยู่ที่ไหนดักเนสก็บอกว่าอ๋อโยนทิ้งเอาไว้ในสวนจำไม่ได้แล้วทำให้ทั้งสองคนก็ต้องใช้ชีวิตแบบตัวติดกันทั้งคืนก่อนที่จะมาหากุญแจตอนเช้าต่อบทที่3ขอจบปัญหารักสามเศร้านี้ตอนนี้ทุกคนกำลังกินมื้อเย็นกันอยู่โดยที่ตัวที่ข้อมือซ้ายของคาสิมาก็ยังติดกับมือขวาของดักเนสอยู่เพราะว่ายังหากุญแจไม่เจอหลังจากที่กินข้าวเสร็จดักเนสก็อธิบายเรื่องการเก็บภาษีขึ้นมาว่าเนื่องจากนักผจญภัยได้เคลียร์เควสไปก่อนหน้านี้ทำให้ทุกคนมีรายได้เยอะมากทำให้ขี้เกียจออกไปรับเควสส่งผลให้มอนสเตอร์รอบเมืองเนี่ยมีเยอะขึ้นทางกิลด์ก็เลยประกาศเก็บภาษีฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นให้นักผจญภัยมีเงินน้อยลงแล้วก็ออกไปรับเควสมากขึ้นโดยกิลด์เนี่ยมีผลพลอยได้เป็นกำไรจากภาษีแล้วก็มอนสเตอร์รอบเมืองที่โดนปราบพอคาสมาได้ยินเนี่ยก็ไม่พอใจมากเถียงกับดักเนสไปชุดใหญ่เลยหลังจากเรื่องราวสงบลงทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเนื่องจากว่ามือของทั้งสองคนยังติดกันอยู่ทำให้ทั้งคู่ต้องนอนด้วยกันคาสิมาเนี่ยก็โนสนโนแคร์หลับไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหนื่อยจากเรื่องวุ่นๆที่เพิ่งผ่านมาพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าหันหน้ามาติดกับดักเนสแล้วและอีกฝั่งก็แกล้งหลับอยู่คาสิมารู้ตัวว่าเกือบโดนดักเนสลักหลับเลยต่อว่าไปชุดหนึ่งหลังจากนั้นดักเนสก็ถามกลับมาว่าคาสิมาเนี่ยชอบเมกูมินหรือเปล่าด้วยท่าทีเขินอายคาสิมาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยชอบทุกคนในฐานะเพื่อนกันอยู่แล้วพอเห็นดักเนสเงียบไปเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าท่าไม่ดีละดักเนสถามกลับมาว่าชอบเมกูมินในฐานะเพื่อนตรงข้ามหรือเปล่าตัวคาสิมาเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้เต็มปากเพราะว่าไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองที่พออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะรู้สึกสบายๆเป็นตัวของตัวเองพอได้ยินคำตอบนั้นเนี่ยดักเนสก็เงียบพร้อมกับหันหลังไปแล้วก็เริ่มตัดพ้ออยู่คนเดียวก่อนจะเริ่มร้องไห้หลังจากที่ปอบกันอยู่สักพักดักเนสเนี่ยก็หยุดร้องก่อนจะเล่าต่อว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองต้องตกเป็นของเจ้าผู้ครองผู้ดินแต่ว่าได้คาสิมะช่วยไว้จนเป็นอิสระก็เป็นเนื้อเรื่องจากเหตุการณ์ในเล่มที่7นั่นเองเลยอยากให้ใช้ชีวิตสงบสุขแบบนี้ดำเนินต่อไปโดยที่จะเสนอตัวให้คาสิมะก่อนจะสารภาพรักออกมาทั้งแบบนั้นเลยเรื่องนี้ทำให้คาสิมะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเลยตอบไปว่าตอนนี้เนี่ยมีคนในใจอยู่แล้วจึงไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของดักเนสได้แล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากจับปลาสองมือพอดักเนสให้คำตอบที่ชัดเจนเนี่ยก็ทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเปิดโหมดดับเครื่องชนจับกดคาสิมะในวินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะเกินเลยเนี่ยประตูห้องก็ถูกเปิดออกตอนนั้นมีเมกูมินทำหน้าไม่พอใจกับอคอที่ดูเหนื่อยยืนอยู่
กาซึมะเอากุญแจที่ได้จากอคอมาไขครวนออกเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยเสียงดังกันมากเมกุมินก็เลยไปปลุกอคอให้ใช้สกิลตาทิพย์หากุญแจมาให้พอไขตวนข้อมือเสร็จเนี่ยอคอก็ขอไปนอนต่อเหลือเมกุมินที่เทศนาดักเนสอยู่ชุดใหญ่แล้วก็จ้องมาทางกาซึมะพอรู้สึกถึงความกดดันเนี่ยก็เลยไปนั่งคุกเข่ารับโทษอยู่ข้างดักเนสด้วยอีกคนตอนนี้เมกุมินรู้เรื่องที่ดักเนสสารภาพรักไปแล้วแล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันดังนั้นตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นพอเห็นคาซึมะทำหน้าสับสนเนี่ยเมกุมินก็หันมายิ้มให้และทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนจบบทที่3ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเนื้อเรื่องครึ่งแรกของนิยายคอนอสบะเล่มที่12บอกเลยว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยก็จะอ่อนๆลงกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะรอติดตามชมพาร์ทต่อไปได้เลยครับรอไม่นานแน่นอนนะก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะว่างขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะที่ว่ามีเรื่องสอบเรื่องอะไรเยอะแยะใช่ไหมช่วงนี้ก็ถือว่าว่างกว่าเดิมมากแล้วนะครับก็จะพยายามจัดสรรเวลามาอ่านแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องทุกคนได้ฟังกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายเย้